เพราะคนพวกนี้เป็นฝรั่งเต็มตัวเป็นคนไทยแต่รับเงินฝรั่งนะครับคนพวกนี้ได้ NGO ก็เอาเงินมาส่งต่อส่งมาที่ไหนส่งกันมาที่กลุ่มชนต่างๆอย่างเช่นในเมืองไทยก็ส่งมาที่พวกซ้ายอกหักงานเคลื่อนไหวต่างๆงานประชุมงานสัมมนางานทำลายสถาบันมันเป็นคนเขียนบทความออกมาเองไงมันบอกว่าพระมหากษัตริย์ไทยเป็นอุปสรรคในการปฏิรูปทางการเมืองอ้างเสรีภาพจับจ้วงสถาบันกษัตริย์บ่อนทำลายให้ยกเลิกมาตรา112นี่ละได้รับการสนับสนุนจากฝรั่งหมดเลยนายสนธิลิ้มทองกุลเป็นสื่อกระแสหลักคนแรกๆที่หยิบยกประเด็นเกี่ยวกับขบวนการล้มสถาบันซึ่งเริ่มจุดประกายมาตั้งแต่ราว20ปีที่แล้วจนนำมาสู่การก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่และพรรคก้าวไกลในปัจจุบันการก้าวขึ้นมาของพรรคก้าวไกลมีจุดเริ่มต้นจากการเคลื่อนไหวของนักศึกษาเครือข่ายนักวิชาการมวลชนไปจนถึงการเขียนประวัติศาสตร์เพื่อเอื้อให้กับการเคลื่อนไหวขบวนการล้มสถาบันเริ่มต้นจากคนเพียงไม่กี่คนด้วยการจัดทำวารสารที่วิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้ชื่อฟ้าเดียวกันโดยตอนนั้นมีหุ้นส่วน3คนประกอบด้วยนายธนพลอิ๋วสกุลบรรณาธิการบริหารสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจอดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่และประธานคณะก้าวหน้ารวมถึงนายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลที่ถูกขนานนามว่าเป็นขงเบ้งแห่งพรรคก้าวไกลบ่มเพาะความคิดคนรุ่นใหม่มาตลอดเวลา20ปีประกอบกับวิธีวิกฤตการทางการเมืองการแย่งชิงอำนาจความเสื่อมถอยทางการเมืองความฟอนเฟะของกลุ่มศักดินาความคลอนแคลนของกลุ่มอำนาจเก่าทำให้ฟ้าเดียวกันนั้นสามารถพลิกผันจากการเป็นผู้เขียนประวัติศาสตร์กระแสรองได้กลายเป็นผู้เขียนประวัติศาสตร์ในกระแสหลักได้อย่างรวดเร็วจริงๆแล้วตั้งแต่ก่อตั้งนายธนาธรคือนายทุนหลักของสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันเนื่องจากครอบครัวมีฐานะร่ำรวยระดับมหาเศรษฐีมีทำงานมือซ้ายมือขวาคือธนพลและชัยธวัฒน์คือปุ๊กับต๋อมซึ่งเป็นเพื่อนรุ่นพี่ซึ่งมีอุดมการณ์สอดคล้องกันนิตยสารและสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันมีที่มาจากหนังสือของสุลักษณ์ศิวรักษ์หรือสศิวรักษ์ที่ชื่อเจ้าข้าฟ้าเดียวกันซึ่งนายธนาพลระบุว่าทุกคนต้องเท่าเทียมกันไม่มีใครเหนือกว่าใครนั่นจึงทำให้เนื้อหาและแนวทางของหนังสือฟ้าเดียวกันเน้นหนักไปที่การวิพากษ์วิจารณ์สถาบันพระมหากษัตริย์และเป็นรากฐานของการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันมีนักเขียนประจำเช่นปิยบุตรแสงกนกคุณธงชัยวิจิตรคุณสมศักดิ์เจียมธีรสกุลโดยธงชัยและสมศักดิ์ต่างมีบาดแผลต่อความแค้นต่อเหตุการณ์ความรุนแรงที่ฐานปราบนักศึกษา6ตุลาคม2519ความแค้นนี้ลามปามไปถึงสถาบันกษัตริย์รวมด้วยในขณะที่ปิยบุตรจบฝรั่งเศสประเทศซึ่งมีประวัติศาสตร์ในการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งหมดมาบรรจบพบกันที่สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันนายปิยบุตรมีความคิดที่จะปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ศาลและกองทัพอย่างเข้มข้นอยู่แล้วมีความพยายามจะลดพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ให้เหลือน้อยลงที่สุดด้วยการแก้มาตรา112เพื่อให้การดูหมิ่นอาฆาตมาตร้ายมีโทษน้อยลงลดอำนาจของกองทัพและทำให้ทหารอยู่ในอำนาจของนักการเมืองมุ่งเป้าลดงบประมาณโครงการเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ลดพระราชอำนาจในการรับบริจาคและปฏิรูปศาลไม่ให้กระทำภายใต้พระปรมาภิไธยปี2560นายธนาธรและนายปิยบุตรได้ก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ส่วนนายธนาพลยังคงกุมบังเหียนในสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันปี2562พรรคอนาคตใหม่ภายใต้อุดมการณ์ฟ้าเดียวกันได้ลงเลือกตั้งได้ส.ส. 81ที่นั่งและมีจำนวนผู้ลงคะแนนให้มากถึง 6,300,000 คะแนนแต่ในที่สุดปมการบริจาคเงินเข้าพรรคของนายธนาธรทำให้พรรคอนาคตใหม่ถูกยุบพรรคและถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งนายธนาธรนายปิยบุตรนางสาวพรรณิกาและทำให้ต้องไปตั้งพรรคก้าวไกลโดย3แกนนำพรรคอนาคตใหม่ก็ออกมาตั้งคณะก้าวหน้าแทนส่วนนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคโดยให้นายชัยธวัฒน์ขึ้นมาเป็นเลขาธิการพรรคที่ยังสามารถสืบทอดอุดมการณ์ของฟ้าเดียวกันได้การบ่มเพาะคนรุ่นใหม่ของฟ้าเดียวกันขยายขอบเขตให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์สถาบันได้อย่างอิสระเสรีมากขึ้นจนนำไปสู่สภาวะล้ำเส้นทางกฎหมายและวิชาการและเกิดการฟ้องร้องจนกลายเป็นคดีความจนถึงทุกวันนี้ขณะที่การวิพากษ์วิจารณ์สถาบันของฟ้าเดียวกันในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาจนมาถึงการเปลี่ยนผ่านของโลกโซเชียลมีเดียผลักดันให้ฟ้าเดียวกัน
ลายเป็นสื่อกระแสหลักในหมู่คนรุ่นใหม่ฐานหนุนสำคัญในการขับเคลื่อนม็อบ3นิ้วคณะราษฎรแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมม็อบทะลุแก๊สม็อบทะลุฟ้าจนถึงม็อบทะลุวังที่คนรุ่นใหม่ออกมาเคลื่อนไหวในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจนกลายเป็นด้ําส้มในปัจจุบันหากยังไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงจากภายในและยังมีการปั่นป่วนปล่อยข่าวสร้างความสับสนให้กับสังคมยิ่งขึ้นไปอีกในการเลือกตั้งครั้งหน้าฝ่ายซ้ายสุดโต่งที่ต้องการล้มสถาบันอาจได้รับคะแนนเสียงแบบแลนด์สไลด์อย่างแน่นอน